ช่วงนี้ในสตูดิโอนะคะเราจะมาร่วมวิเคราะห์ในรายชื่อที่วันนี้เนี่ยบรรดาพรรคการเมืองต่างๆเขานำมาให้นำมายื่นกับกกต.นะคะว่าจะสะท้อนถึงนัยยะในการจัดทัพสู้ศึกในครั้งนี้อย่างไรนะคะช่วงนี้เรามีรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายมาร่วมพูดคุยและวิเคราะห์กับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ระหว่างที่เรารอนะตอนนี้กำลังรอกระบวนการที่ตัวแทนของพรรคการเมืองจะไปยื่นนะครับเข้าสู่กระบวนการในการที่จะจับสลากนะครับอาจารย์ครับพี่ครับเอาเบื้องต้นก่อนอาจารย์นะก่อนที่จะไปดูตรงนั้นขอฟังอาจารย์นิดหนึ่งครับพี่คือดูแล้วการรับสมัครส.ส.ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานส.ส.เขตวันนี้ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อดูมันจะคึกคักกว่าทุกรอบที่ผ่านมาอาจารย์มองนั้นไหมโอ้ยแน่นอนครับพี่คือตอนนี้ทุกคนเบื่อตู่ไงคือเกลียดอาจจะไม่ได้เกลียดอารมณ์คล้ายๆเมื่อปี2531พี่อยากจำได้ไหมใช่ใช่อารมณ์เบื่อป๋าอารมณ์แบบนั้นน่ะแต่ผมว่ายุคนี้นะมันอาจจะพีคกว่าเบื่อป๋านะคือวันนี้ทุกอารมณ์เบื่อตู่นี่เขาเรียกว่าแผ่ขยายไปทั่วราชอาณาจักรมันก็เลยกลายเป็นแรงกับเพิ่มอย่างหนึ่งแรงกระตุ้นอย่างหนึ่งที่บรรยากาศมันทุกคนมีความรู้สึกว่าขอโทษนะครับครับจะไล่ไปยังไงดีวิธีไล่ที่ดีที่สุดจำนวนมากเลยก็มีความรู้สึกว่าฉันต้องเอาปลายปากกามาไล่คือผ่านกระบวนการเลือกตั้งนี่แหละถูกฮะเพราะว่าจะเป็นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยนะฮะส่วนทีมลุงตู่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเขาทำดีอยู่เขาควรจะได้ทำต่อมันถึงคึกคักไงพี่นะครับซึ่งเป็นเรื่องดีแล้วประกอบกับการแสดงออกของจะบอกว่ากลุ่ม New Voter นะครับน้องๆรุ่นใหม่ซึ่งเข้าถึงโซเชียลเนี่ยอันนี้มันมีผลจริงๆนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเอาลายอย่างพี่ประจักษ์กับผมเนี่ยคุณพรวดีเนี่ยค่ะเด้งๆตึ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 ้งๆคือเรา3คนเนี่ยทำไม่เป็นหรอกนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าด้วยความสามารถของคนรุ่นใหม่นะครับเขาก็จับประเด็นตรงนั้นตรงนี้มามันก็ทำให้เกิดความคึกคักขึ้นในภาพรวมผมถือว่าดีนะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นสะท้อนความคิดของลุงตู่ที่มีต่อสภานะครับผมเคยพูดแล้วไงที่ประจักษ์ว่าจุดยืนของลุงตู่เนี่ยคือฟัดซิดติดหนวดเพราะนั้นคนในสภาเนี่ยคือคนชั่วเมื่อวานนี้ตอนเดินออกมาปุ๊บเห็นไหมครับลุงตู่ถึงขั้นหลุดคำว่าอะไรสวนสัตว์ดุสิตนะครับเฮฮาอะไรก็ว่าไปนะครับเฮเฮฮ่าอะไรประมาณนั้นครับเพราะนี่แค่เกริ่นนะนี่แค่เกริ่นอารมณ์บทนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ในเชิงเรื่องของส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหรือว่าหมายเลขได้ครับรวมไปจะก็ต้องถึงส.ส.ระบบเขตวันนี้เข้มข้นแน่นะครับน้องหญิงมีอะไรจะถามอาจารย์เบื้องต้นทีนี้พออาจารย์บอกว่ากระแสความเบื่อความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงมันแรงเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าสิ่งที่มันจะดูแตกต่างไปจากปี62ผ่านการเลือกตั้งหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ให้น้ำหนักไปกับเรื่องไหนบ้างคือวันนี้เนี่ยความคิดเรื่องการเมืองเชิงอุดมการณ์เนี่ยมันมีความแตกต่างจากที่มันผ่านมานะครับเมื่อก่อนนี้นะครับเราก็อาจจะเคยชินกับการเลือกตั้งผ่านระบบบ้านใหญ่ผ่านระบบพรรคเดียวแบบพรรคไทยรักไทยมาแต่รอบนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในช่วงการเมืองยุคใหม่ที่โวตเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าแบ่งกันอย่างชัดเจนคือปีกไม่รักลุงตู่ไม่มีทางจะไปเลือกลุงตู่ปีกรักลุงตู่ก็ไม่มีทางจะไปเลือกคนอื่นที่นอกจากลุงตู่อยู่ขั้วไหนขั้วนั้นอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายนั้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าทั้งปีกลุงตู่แล้วอีกปีกนึงเนี่ยก็มีจุดยืนที่ต่างกันอย่างชัดเจนมากที่สุดนะครับถ้ามันไม่มี2ขั้วสุดสวิงกันแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็คงไม่เห็นลุงป้อมที่คิดว่าเห็นพื้นที่ว่างพยายามจะสอดเข้ามาเป็นก้าวข้ามความขัดแย้งใช่ไหมครับแต่ก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่ามันต้องมีการสวิงกันทั้งสองขั้วนะครับเมื่อวานนี้ก็เห็นชัดๆนะครับคุณอนุทินก็ไปตอบชัดเจนใช่ไหมครับว่าไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคดึงฟ้าต่ำอันนี้มันก็ชัดเจนเลยนะครับว่ามันมีการแบ่งกัน2ขั้วแบบนี้ซึ่งเราอาจจะไม่เคยเจอสภาพแบบนี้กันมาก่อนครับนี่คือส่วนหนึ่งที่มันแตกต่างครับบรรยากาศและบริบทในการเลือกตั้งปี62ใช่ครับฟังจากที่อาจารย์ธนพรพูดคล้ายๆกับว่าภาพใหญ่ของการเลือกตั้งในครั้งนี้ในมุมของประชาชนที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันจะแบ่งเป็นขั้วสนับสนุนเอาพลเอกประยุทธ์ไปต่อกับฝ่ายที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วครับผมหรือมันจะสู้กันในเชิงนโยบายด้วยหรือทั้ง2อย่างจะมาผสมกันหรือยังไงคือวันนี้นะครับครับพารดามเนี่ยนะครับอยู่แค่
อันเดียวคันเดียวเลยคือเอาตู่ไม่เอาตู่ตู่อยู่ต่อหรือตู่ออกไปมีแค่นั้นฮะนโยบายที่เรื่องรองผมพูดตรงๆนะวันนี้ปีกที่ไม่เอาลุงตู่เนี่ยนะครับเขามีพาราดามเดียวแหละตู่ออกไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นขณะเดียวกันปีกที่เอาลุงตู่บอกว่าตู่อยู่ต่อทุกอย่างที่ดีอยู่แล้วจะเดินต่อมีแค่นี้นะครับส่วนไอ้เรื่องอะไรครับเกทับกันเรื่องเติมเงินบัตรนู้นบัตรนี้มีทุกพรรคในเชิงนโยบายเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันนอกจากพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็พรรคชาติพัฒนากล้าที่จะดูมีเฉดสีหน่อยนะครับส่วนพรรคอื่นเนี่ยนะครับเซมๆครับค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถึงแม้จะมีกลุ่มหนึ่งที่แสดงตัวชัดเจนว่ามันต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเราดูคาแรคเตอร์ของพลเอกประยุทธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้ค่ะครับแกเป็นคนไม่ยอมแพ้นะอาจารย์เขาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเนี่ยครับคือลุงตู่เนี่ยผมเรียนแล้วว่าท่านเลือกทางเดินเป็นเลือดน้ำเงินแท้นะครับเป็นคนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ทำงานเพื่อชาติซื่อสัตย์สุจริตคนดีเท่านั้นประเทศนี้ก็เดินต่อได้เรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงเพราะนั้นท่านทั้งพรรคเนี่ยสังเกตไหมฮะท่านขายอยู่คนท่านขายอยู่เรื่องเดียวคือดีซื่อสัตย์สุจริตนโยบายอื่นไม่มีเมื่อวานนี้ผมลองไปดูการดีเบตของหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับในทีวีช่องหนึ่งพรรครวมไทยสร้างชาตินี่อาจจะเป็นพรรคเดียวนะครับที่ไม่ได้พูดเรื่องนโยบายคือขายความดีอย่างเดียวครับเพราะนั้นจุดยืนลุงตู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ถูกใจแฟนคลับเขาเพราะแฟนคลับลุงตู่เนี่ยเขาไม่ต้องการเรื่องอะไรหรอกเพราะเขาเชื่อว่าทุกอย่างของประเทศนี้มันดีอยู่แล้วเพียงแต่ขอให้มีคนดีซื่อสัตย์สุจริตประเทศนี้เดินได้ครับเพราะฉะนั้นก็มองที่ตัวของบิ๊กตู่ถูกครับชูของชูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นจุดขายสำคัญแต่ความจริงเขาก็มีนโยบายอยู่หลายข้อนะอาจารย์ครับอย่างเช่นเรื่องของการเพิ่มเงินสวัสดิการแห่งรัฐเกทับบับแหลกไป 1,000 ไงอาจารย์และยังมี plus อีก 1,000 นะอาจารย์คือพาราดามแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากพรรคอื่นไงพี่ใช่มั้ยครับพรรคอื่นก็ขายเรื่องแบบนี้เหมือนกันประชานิยมใช่มั้ยครับสวัสดิการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงมองว่าในเรื่องนโยบายเนี่ยนะครับในส่วนของพรรคลุงตู่เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรอกครับนะครับเอาผมพูดตรงนะผมเห็นมีอยู่คนเดียวที่พูดเรื่องหาเงินเพิ่มอ่ะผมเห็นคุณอนุชานาคาสายนะครับใครจะว่าอะไรเรื่องโคล้านตัวอะไรของแกเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าคุณอนุชาเป็นคนเดียวในพรรครวมไทยสร้างชาติที่พูดเรื่องการหาเงินส่วนคนอื่นนี่มองไม่เห็นจริงๆซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าเขาผิดนะพี่แต่ธีมของพรรคคือเขาไม่ต้องการขายนโยบายไงเขาต้องการขายความดีของลุงตู่ขายความซื่อสัตย์สุจริตนะครับครับเอาล่ะคราวนี้เนี่ยอาจารย์นะเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่ผู้คนโดยทั่วไปให้ความสนใจสถานการณ์แบบนี้อาจารย์บอกว่าแต่ละขั้วเนี่ยเขาก็มีแฟนคลับมี FC อยู่แล้วใช่ครับโอกาสที่จะสลับข้ามขั้วนี่ยากมากยากอาจจะสลับกันบ้างในพรรคที่อยู่ขั้วเดียวกันครับผมนะฮะครับคราวนี้สิ่งที่จะเป็นปัจจัยชี้ขาดอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์บอกว่าเอาละเอาบิ๊กตู่กับไม่เอาบิ๊กตู่เดินหน้าต่อกับไม่เดินหน้าต่อครับอาจารย์มองว่าเรื่องของกระแสก็ดีครับเรื่องของกระสุนก็ดีเรื่องของการชูตัวบุคคลก็ดีเนี่ยครับอะไรจะเป็นเรื่องหลักอะไรจะเป็นสิ่งที่ผู้คนโดยทั่วไปซึ่งกำลังลุ้นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเดินไปสู่สิ่งที่ทุกคนคาดหวังไว้ครับอะไรมันจะเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยสำคัญก็คือว่าทุกคนนะครับปีกที่ไม่เอาลุงตู่นะก็คือใครก็ได้นะครับแต่ต้องไม่ใช่เงื่อนไขแรกคือจะต้องไม่มีพลเอกประยุทธ์ก่อนนะครับเพราะถ้ามีพลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันอ้าวกระทั่งลุงป้อมนะลุงป้อมจะก้าวข้ามความขัดแย้งได้เนี่ยนะครับนัยยะของลุงป้อมคือก็ต้องไม่มีลุงตู่นะนะครับมันถึงจะพอคุยกับคนอื่นเขาได้เพราะว่าลุงตู่คืออะไรพี่ลุงตู่คือตัวปัญหาซึ่งทุกพรรคเขาไม่เอาพรรคเพื่อไทยไม่เคยบอกว่าไม่เอารวมไทยสร้างชาตินะแต่พรรคเพื่อไทยไม่เอาลุงตู่ครับพรรคก้าวไกลพูดถึงตู่เนี่ยไปใหญ่เลยนะครับเมื่อวานนี้คุณหญิงสุดารัตน์ก็พูดสรุปแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มเนี้ยนะครับพอยต์อยู่ที่ตัวลุงตู่คนเดียวนะครับไอ้เรื่องนโยบายกระแสกระสุนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกพรรคเมื่อมาลงสนามนะพี่มันมีไม่ค่อยต่างกันนะครับแต่ยอมรับว่าพรรคไหนที่มีบ้านใหญ่เยอะหน่อยเนี่ยกระสุนเขาก็เยอะหน่อยอุ้ยอย่างนี้นะคะถ้าถามแทนคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าในคำว่าไม่เอาเผด็จการเนี่ยจะแยกระหว่างบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่ได้อย่างแท้จริงนะคะอาจารย์คือวันนี้จะบอกอย่างนี้นะครับว่าลุงป้อมเนี่ยนะครับเขาก็พยายามจะฉีกหนีถ้าเราจำกันได้นะครับว่าลีคลาสสิกที่สุดลุงป้อมตอบในสภาคนนี้ปฏิวัติไม่ใช่ผมนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นแล้วต่อมาลุงป้อมค่อยๆล้างภาพแล้วก็มาจดหมายเปิดใจแล้วมาปล่อยของสุดตรงไหนที่ประจักษ์
ผมลงปาร์ตี้ลิสต์ลำดับหนึ่งเพราะผมอยากมาจากประชาชนโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าไม่เด็ดเหรอคะอาจารย์ติดจ็อบเหรอแม่พูดอย่างนั้นก็คือผลักลุงตู่ออกไปจากชีวิตนะคือหนึ่งการเมืองนะครับชีวิตการเมืองคือหนึ่งพยายามที่จะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการรัฐประหารใช่ครับหนึ่งก็คือไม่เกี่ยวกับรัฐประหารใช่ครับใช่ครับสองก็คือก้าวข้ามความขัดแย้งใช่นะฮะแล้วสามก็คือว่าบิ๊กป้อมเนี่ยพยายามที่แสดงออกถึงการเป็นคนกลางที่สามารถประสานเข้ากับทุกขั้วทุกฝ่ายได้ถูกต้องแม้แต่กรณีของตัวแทนของกลุ่มที่ถูกเรียกว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ครับผมอย่างน้องไม้พัศราวรีอย่างเงี้ยที่เข้าไปสัมพุ่งสัมภาษณ์ไปอะไรเงี้ยคือนี่คือสิ่งที่บิ๊กป้อมเนี่ยพยายามที่จะแสดงออกครับมันเป็นภาพชัดเจนครับคราวนี้ในส่วนของบิ๊กตู่เนี่ยมันมีอะไรที่พยายามแสดงออกเพื่อให้เกิดความชัดเจนบ้างนอกเหนือจากที่บอกว่าเป็นคนดีเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยให้สถานการณ์ความขัดแย้งมันไม่เกิดขึ้นอีกบิ๊กตู่เขาไม่ได้มีความต้องการอย่างนั้นไงพี่บิ๊กตู่ก็คือลุงตู่คนเดิมนะครับคือคนที่เข้ามาทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเพราะนั้นในบุคลิกของท่านเนี่ยท่านไม่มีประนีประนอมกับใครเพราะถ้าประนีประนอมมันก็ทำให้บ้านเมืองให้เป็นระเบียบมันก็ไม่ได้เพราะมันก็ต้องเห็นแก่คนโน้นคนนี้เพราะนั่นนี่คือจุดยืนที่ท่านพยายามทำให้เห็นว่าถ้าเลือกท่านนะครับท่านเด่นกว่าคนอื่นตรงคืออะไรครับท่านไม่มีพรรคพวกท่านไม่มีเพื่อพวกพ้องบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนเราอยากได้คนแบบนี้ไหมล่ะหรือเราอยากได้คนที่เป็นใครๆก็รักอย่างลุงป้อมแต่บ้านเมืองจะเป็นยังไงยังอีกเรื่องนึงนั่นก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมครับแต่ลุงตู่เขาต้องการขายผ้าตรงนี้แต่เมื่อวานนี้นะครับผมเนี่ยต้องบอกว่าต้องชมทีมลุงป้อมเขาหน่อยครับเมื่อวานนี้พี่ประจักษ์สังเกตไหมพอเราพี่สังเกตไหมว่าลุงป้อมเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคที่มาคนสุดท้ายมาตอน8โมงคือคนอื่นเขามาหมดแล้วเนี่ยมันมีนัยยะนะพี่มันแสดงให้เห็นว่าต้องการแสดงอะไรท่านคือบิ๊กบราเธอร์ไงพระเอกต้องมาตอนสุดท้ายแล้วถ้าพี่เห็นไหมครับตอนลุงป้อมเดินเข้าไปข้างในเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันแสดงให้เห็นถึงคาริสมาครับของบิ๊กบราเธอร์คนนี้นะครับทีนี้อาจารย์เมื่อวานนี้เนี่ยมันมีจุดที่ทำให้บิ๊กตู่แกปรี๊ดครับปรี๊ดไม่ปรี๊ดไม่รู้แหละแต่สื่อคิดว่าปรี๊ดก็คือคำถามเกี่ยวกับคุณทักษิณนะคะอย่างในเวทีที่เชิญมาคุยกับไทย PBS เนี่ยก็เป็นคำถามสุดท้ายก่อนที่แกจะลุกเดินหนีไปแต่ทีเนี้ยถ้าการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นที่บรรดาแต่ละพรรคเนี่ยเขาก็มองว่าเขาพยายามจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปให้ได้ไม่ว่าจะใช้วลีไหนก็ตามเนี่ยคุณทักษิณยังเป็นของแสลงของพรรคการเมืองอยู่ไหมนะเวลานี้เป็นของแสลงกับพลเอกประยุทธ์แน่นอนเท่านั้นแค่พลเอกประยุทธ์คนเดียวมันก็หมายถึงใครฮะมันหมายถึงระบบราชการประจำทั้งหมดไม่ฮะมันหมายถึงระบบราชการประจำมันหมายถึงกลุ่มอีลีทในกระบวนการยุติธรรมครับมันหมายถึงเทคโนแครตมันหมายถึงกระทั่งคนในภาคเอกชนนะครับหลายๆกลุ่มมันหมายถึงกระทั่ง NGO มันหมายถึงคนจำนวนมากเพียงแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของคนเหล่านี้ผมถึงบอกว่า acting ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับหลายเรื่องเนี่ยเขาแสดงออกในฐานะตัวแทนของระบอบประยุทธ์นะครับระบอบประยุทธ์ก็คืออะไรครับคือองค์ประกอบที่มากไปกว่าตัวพลเอกประยุทธ์เรากำลังพูดถึงสว.เรากำลังพูดถึงองค์กรอิสระเรากำลังพูดถึงระบบราชการเรากำลังพูดถึงทหารเรากำลังพูดถึงอีลีทเทคโนแครตอาจารย์มหาลัยอีกหลายคนซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นองคาพยพในทางการเมืองไทยอยู่นั่นแหละแน่นอนครับเพราะว่าการเมืองไทยเนี่ยนะครับหรือการเมืองบ้านไหนๆเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจริงแต่การตัดสินใจทางการเมืองไม่ได้ขึ้นกับการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวนะครับในหลายๆประเด็นเราก็เคยเห็นอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยครับหลายๆประเทศเนี่ยต่อให้ผู้นำได้เสียงข้างมากเด็ดขาดจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องมีการเจรจากันครับครับนะครับนี่เป็นประเด็นที่วันนี้เดี๋ยวจะฟังมุมมองจากอาจารย์นะเรื่องกรณีปัจจัยแทรกซ้อนหรือว่าสถานการณ์ที่อาจจะทำใหภาพของการเมืองที่หลายคนมองว่าเลือกตั้งแล้วมันน่าจะจบครับแต่มันอาจจะไม่จบหรือยังไงก็ได้เดี๋ยวครับจะเป็นประเด็นช่วงท้ายที่จะถามอาจารย์แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังรอลุ้นเรื่องของการจับสลากนะครับเบอร์ของส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อซึ่งก็มีหลายพรรคนี่ก็ดูจะมีความชัดเจนในตัวของแคนดิเดตที่จะส่งในบัญชีของพรรคการเมืองแต่ละพรรคครับผมแต่ว่าบางพรรคนี่ก็ยังไม่ชัดนะฮะครับอย่างเพื่อไทยเนี่ยวันนี้เราเห็นภาพความจริงก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานครับคือเมื่อวานนี้เราเห็นภาพของคุณชัยเกษมนิติสิริครับนะฮะคือปกติธรรมดาเราเห็นจะ3คน
ก็คือหมอชลน่านเห็นคุณอุ๊งอิ๊งเห็นคุณเศรษฐาแต่ว่าเมื่อวานกับวันนี้เราได้เห็นว่าคนที่เดินนำหน้าด้วยอีกคนหนึ่งก็คือ คุณชัยเกษมในยะของเพื่อไทยสำหรับคุณชัยเกษมเนี่ยมันชัดแค่ไหนยังไงคือถ้าดูจากการเดินอ่ะมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะพี่แต่พอดูจัดอันดับปาร์ตี้ลิสต์ไปอยู่อันดับ10เนี่ยมันชักจะไม่เป็นอย่างนั้นก็จริงๆวันนี้นี่ผมชอบนะจริงๆพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับหลายท่านมาบอกผมเนี่ยไปว่าอะไรเขาจริงๆหลายเรื่องเนี่ยผมชื่นชมนะเอาอย่างแรกก่อนเลยนะพี่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ย คุณหมอชลน่านเนี่ยผมต้องบอกว่าอันนี้สุดยอดเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งไปลงเลือกตั้งระบบเขตอันนี้ต้องบอกว่าหล่อกว่าพิธาหล่อกว่าอนุทินหล่อกว่าลุงป้อมเพราะยังยึดโยงประชาชนอยู่ระบบเขตนี่แพ้เลยนะพี่คุณหมอชลน่านเนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคเลือกเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งก็ได้นะครับแต่คุณหมอชลน่านเลือกเป็นอะไรครับส.ส.เขตน่านเขตสองอันนี้ต้องบอกเลยว่าพรรคเพื่อไทยมีหัวหน้าพรรคที่หล่อที่สุดในเรื่องนี้ในบรรดาพรรคทุกพรรคกล้าลงระบบเขต คือแน่นอนมากกว่าใช่ไหมไปลงส.ส.ระบบเขตแต่ความจริงเนี่ยอาจารย์ธนพรอยู่กับวงการการเมืองมายาวนานคนแรกที่เป็นหัวหน้าพรรคแล้วตัดสินใจลงส.ส.ระบบเขตนะใช่ครับนับตั้งแต่มีการปฏิรูปการเมืองครั้งสำคัญมีการร่างรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยใช่ครับการเลือกตั้งปี44คุณบรรหารศิลปาชานะครับอาจารย์ใช่ครับถูกครับออผมนึกบอกผู้นำเหล่านี้แหละครับว่าครับมันเป็นผู้นำที่เราพูดได้เต็มปากไงเพราะว่าลงระบบเขตนี่คือความเสี่ยงมันมากกว่าปาร์ตี้ลิสต์นะพี่พวกเราก็ทราบดีใช่ไหมครับประเด็นที่สองนะครับพอมาดูการจัดปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทยคนรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งมาตามเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนพี่โผแต่ผมเชื่อว่าพี่ประจักษ์กับผมเนี่ยอ่านโผแล้วเนี่ยอมยิ้มเพราะมันจะมีการแบ่งเขาเรียกว่าแบ่ง position after election กันชัดเจนพูดตรงๆว่าปีกหัวแถวนะครับเป็นปีกผู้อาวุโสอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เฝ้าสภาผู้แทนราษฎรไปนะครับส่วนที่อยู่ล่างๆนี่แหละครับพวกบิ๊กบาร์เทอร์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับคุณสนธยาคุณปื้มคุณพวงเพชรชุนละเอียดนะครับมีหลายคนเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับคุณเผ่าภูมิพวกที่อยู่โซนล่างเนี่ยพวกนี้แหละนะครับมีโอกาสจะได้เข้าไปทำงานในฝ่ายบริหารในตำแหน่งต่างๆนะครับคราวนี้พรรคเพื่อไทยที่จัดมาเนี่ยผมเสียดายอยู่นิดเดียวว่าพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับผมเสียดายคนอย่างคุณชานันยอดหงนะครับซึ่งเป็นนักสู้เรื่อง LGBT ระดับคนสำคัญเป็นนักคิดนะครับเป็นนักวิชาการที่เก่งมากนะครับไปอยู่ในลำดับ62อันนี้น่าเสียดายไปนิดนึงนะครับหรือดร.หญิงนะครับโฆษกพรรคคนนี้ก็เก่งนะครับเป็นอาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ก็ไปอยู่อันดับ3 20กว่าๆนะครับก็ถือว่าอยู่ในอันดับที่ปลอดภัยอยู่นะครับแต่ก็ถ้าสูงกว่านี้ได้จะดี23ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเข้าใจครับสำหรับพรรคใหญ่นะแต่ว่าถ้าเป็นพรรคขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยอาจารย์ผมว่า23เนี่ยเสียวสันหลังเลยนะฮะผมก็จะบอกพี่ประจักษ์นะพี่ว่าวันก่อนที่เราคุยกันอะเรื่องเจตนารมณ์ของการมีส.ส.บัญชีที่มาของส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อผมจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยนี่ก็ครบเครื่องดีหัวหน้าพรรคนี่แสดงความเป็นประชาธิปไตยแบบสุดๆเลยขณะที่บัญชีปาร์ตี้ลิสต์นี่ก็เขาเรียกว่าบิดเบือนหลักรัฐธรรมนูญปี40ไปสุดทางอีกเหมือนกันเราลองมาไล่ชื่อดูครับโครงสร้างปาร์ตี้ลิสต์พรรคเพื่อไทยเนี่ยมันประกอบด้วยคนอยู่ไม่กี่กลุ่มหรอกครับ1พวกผู้อาวุโสในพรรคนะครับคุณวิโรจน์เปาอินสมพงษ์อมรนิวัฒน์ภูมิธรรมเวชยชัยชูศักดิ์ศิรินทร์กลับมาเยอะนะอาจารย์วันนี้ยังอยู่ครบนะครับกลุ่มที่2อดีตส.ส.ซึ่งไปไหนไม่รอดคือลงเขตก็ไม่ได้นะครับแต่ก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นคนที่จงรักภักดีเหนียวแน่นกับพรรคมาตลอดนะครับก็ไล่ชื่อไปขจิตชัยนิคมขัตติยาสวัสดีผมจักรินทร์พัฒนาดำรงจิตสุขุมพงษ์เงื่อนคำนะครับสุรชัยเบ้าจัญญาเอกพรรักความสุขพวกนี้อันนี้ก็ลงส.ส.เขตอยู่ใช่พวกนี้ลงบัญชีรายชื่อขอไปลงบัญชีรายชื่อซึ่งเดิมเคยลงเขตแต่ตอนนี้หลีเขตอาจจะมีทายาทหรือเปล่านะครับก็มาลงเป็นปาร์ตี้ลิสต์แต่มันไม่ตรงเจตนารมณ์ไงอันที่3คือพวกหัวหน้าบ้านใหญ่นะครับอันนี้ชัดๆเลยเกียงกันตินันสมศักดิ์เทพสุทินไพโรจน์โลสุนทรครับอย่างเงี้ยครับสุชาติตันเจริญสนธยาคุณเปิ่มอันนี้ชัดๆเลยนะครับอันที่4นะครับพี่มวลชนคนเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยก็ยังเมนเทนไว้เราจะเห็นชื่อของก่อแก้วพิกุลทองเชิดชัยตันติศิรินทร์อดิศรเพียงเกตนะครับรัฐกิจเฮงตระกูลสุวรรณน้ำใจดีอนุสรเอี่ยมสะอาดครับผมถึงบอกว่า
มีคนรุ่นใหม่อยู่3คนเองเขาคลุกเคล้าได้ลงตัวแค่ไหนอาจารย์ก็ต้องบอกว่าก็นี่คือเขาเรียกว่าฐานของพรรคเขาเขาก็ต้องประกอบสร้างกันแบบนี้นะครับผมถึงบอกว่ามีคนรุ่นใหม่อยู่แค่3คนนะครับผมเอ่ยชื่อเลยด้วยอันนี้ด้วยความชื่นชมนะครับชานันยอดหงนะครับเผ่าภูมิโรจนสกุลแล้วก็ลินทิพรวัลินวัชราโรจน์แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณหมอชลน่านบอกว่าเซฟโซนของเพื่อไทยเนี่ยคือ50ครับก็จะได้เห็นชื่อเหล่านี้แหละคือผมจะบอกว่าผมไม่ได้มองแค่เซฟหรือว่าไม่เซฟแต่ผมมองทั้งองคาพยพครับมองภาพใหญ่ถูกครับเราลองเอาไปเปรียบเทียบก็ได้พี่คือวันก่อนเนี่ยคือผมเพิ่งคุยกับพี่ประจักษ์เรื่องหลักการของปาร์ตี้ลิสต์ค่ะเราไปดูของก้าวไกลแล้วกันไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับขั้วอื่นก่อนนะเอาขั้วเดียวกันเนี่ยวิธีการจัดของก้าวไกลเนี่ยต้องบอกว่าคนละโลกกับเพื่อไทยคือก้าวไกลเขาชัดเจนว่าเขาไม่มีผู้อาวุโสไม่มีการเมืองบ้านใหญ่นะครับไม่มีผู้ใหญ่อะไรทั้งหลายทั้งปวงก็ว่ากันแฟร์นะครับผู้นำสหภาพแรงงานคนล่าสุดก็ขึ้นมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ4ใช่ไหมครับมีผู้ที่ทำงานคุกคลีกับปัญหาชายแดนภาคใต้ก็ขึ้นมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์นะครับเราก็ได้เห็นผู้ก่อการหน้าใหม่ขึ้นมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์อีกหลายคนไม่มีบ้านใหญ่ไม่มีทายาทไม่มีเอาไปลงเขตเจ้าตัวมาอยู่ปาร์ตี้ลิสต์ครับ